สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตยค่ะวันนี้เราพบกันนะคะในวันอังคารที่18สิงหาคม2558ค่ะดิฉันนิชนันท์แจ่มดวงทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการนะคะช่วงประมาณ 18:55 นาทีของเย็นวันนี้ค่ะร่วมๆ 1 ทุ่มตรงอย่างที่ทุกคนได้ทราบกันนะคะว่าได้เกิดเหตุวินาศกรรมขึ้นกลางแยกราชประสงค์นำมาซึ่งยอดของผู้เสียชีวิตล่าสุดนะคะอยู่ที่20รายแล้วก็บาดเจ็บอีกจำนวนมากค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจึงจะพูดคุยนะคะแล้วก็ไว้อาลัยเกี่ยวกับสถานการณ์นี้รวมไปถึงวันก่อนหน้านั้นค่ะเป็นวันสำคัญเกี่ยวกับสันติภาพไทยด้วยนะคะ1วันผ่านมากลับเกิดเหตุวินาศกรรมทั้งหมดนี้เราจะรวบรวมมาไว้นะคะแล้วก็มาบอกเล่ากันในรายการในหัวข้อนี้นะคุณผู้ชมสงครามสันติภาพและความขัดแย้งค่ะทั้งหมดนี้สนทนากันกับท่านอาจารย์ธิดาถาวรเศษค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบางคนอาจจะไม่ค่อยทราบว่าในวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันสันติภาพไทยเป็นวันสันติภาพใช่ไหมท่านอาจารย์ใช่ดูเหมือนหนูมีเปเปอร์ใช่ไหมใช่ค่ะที่อาจารย์ไม่มีเดี๋ยวก่อนนะคะในส่วนของวันสันติภาพหรืออะไรใช่ใช่วันสันติภาพไม่ได้มีต้องเอาความทรงจำเพราะเมื่อกี้อาจจะส่งให้ทีมงานแล้วก็ไม่ได้หยิบมานะเดี๋ยวช่วยเอามาส่งด้วยก็คือว่าวันนี้เราตั้งคำถามนะว่าวันที่16เนี่ยเนื่องจากวันที่16เนี่ยเป็นวันที่เรียกว่าเรารำลึกเป็นวันสันติภาพไทยค่ะแล้ววันที่16ที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นวันที่มีเรื่องราวดีๆเช่นBike for Mumก็คือคนไทยทั้งประเทศมาขี่จักรยานการขี่จักรยานก็เป็นเรื่องดีแล้วก็เป็นการขี่จักรยานในวันที่16รำลึกวันที่16สิงหาด้วยนะคะก็อันนั้นก็เป็นเรื่องดีนะฮะต้องกดย้อนไปนิดนึงนะท่านอาจารย์ขออนุญาตนะคะก็ไม่เป็นไรพอดีเปเปอร์เมื่อกี้เลยไปเอาเรื่องบึ้มกรุงมาเป็นส่วนใหญ่เปเปอร์อันนั้นเลยไม่ได้หยิบติดมานะคะค่ะก็คือ16สิงหาเนี่ยมันเป็นวันสันติภาพค่ะแล้วก็มีนอกจากนั้นเราก็จะเห็นกับพิธีการในการที่ว่าขี่จักรยานนะคะบายฟอร์มก็เรียกว่าถวายความเคารพให้พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะฮะแล้วก็มันวิธีการมันก็เป็นการดีออกกำลังนะมันก็เป็นการปลูกให้ประชาชนเนี่ยได้มาออกกำลังนะเพราะนั้นเป็นเรื่องดีแล้วก็ออกไปทั่วโลกก็เป็นเรื่องดีมีความสุขกันทุกคนเลยนะคะทีนี้แต่ว่าพอวันที่17อ้าวกลายเป็นคนละเรื่องเลยนะฮะมันก็เหมือนกับว่าระหว่างสันติภาพกับสิ่งที่เกิดขึ้นประหนึ่งเป็นสงครามเพราะนั้นก็เราอยากจะตั้งคำถามให้กับท่านผู้ชมว่าเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมเป็นแง่คิดว่าเราจะแก้ความขัดแย้งในโลกนี้ด้วยสงครามหรือสันติภาพสำหรับเราเนี่ยสถานีในชื่อ Peace TV มันชัดเจนนะฮะว่าเป็นสันติภาพนะฮะเพราะว่าเราต้องการที่จะพูดง่ายๆว่าชูธงของสันติภาพในการแก้ปัญหาความขัดแย้งสถานีจึงชื่อ Peace TV ค่ะนะเพราะนั้นสำหรับเราชัดเจนแต่ว่าปรากฏว่าพอเกิดเหตุการณ์วันที่17เนี่ยมีบางคนเนี่ยก็ชัดเจนเหมือนกันก็คือมีอะไรก็โยนมานะฮะในฝั่งของประชาชนที่ถูกกระทำหมดเลยนะฮะก็เราก็จะเริ่มต้นตรงนี้ก่อนนะฮะนั่นลองอ่านเรื่องของวันที่16สิงหาในฐานะวันสันติภาพให้ท่านผู้ชมนะฮะฟังซะหน่อยโดยวันสันติภาพไทยนะคะก็คือวันที่16สิงหาคมของทุกปีค่ะเป็นวันที่ระลึกถึงการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2นะคะซึ่งในวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2488ประเทศไทยโดยนายปรีดีพนมยงค์หัวหน้าขบวนการเสรีไทยในฐานะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในรัชกาลที่8ได้ออกประกาศสันติภาพในพระประมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลให้การประกาศสงครามต่อสหรัฐอเมริกาและบริเตนใหญ่เมื่อวันที่25มกราคม
พุทธศักราช2485เป็นโมฆะเนื่องจากเป็นการกระทำอันขัดต่อเจตจำนงของประชาชนและขัดต่อรัฐธรรมนูญซึ่งประชาชนชาวไทยทั้งในและนอกประเทศได้ร่วมการแสดงเจตจำนงไม่ยอมรับคำประกาศดังกล่าวด้วยการจัดตั้งขบวนการเสรีไทยเพื่อช่วยเหลือฝ่ายสัมพันธมิตรในการต่อสู้กับกองทัพญี่ปุ่นที่ยึดครองประเทศไทยอยู่ในระหว่างสงครามตั้งแต่วันที่8ธันวาคม2484โดยที่ประเทศไทยประกาศว่าจะร่วมมือเต็มที่ทุกทางกับสหประชาชาติในการสถาปนาเสถียรภาพในโลกนี้ประกาศสันติภาพนี้มีนายทวีบุญยเกตรัฐมนตรีนะคะเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการเพื่อเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงตั้งชื่อถนนภายในศูนย์ท่าพระจันทร์ที่เชื่อมระหว่างประตูถนนพระอาทิตย์กับประตูท่าพระจันทร์และผ่านหน้าตึกโดมว่าถนน16สิงหาค่ะนี่ไงสุดท้ายมันก็เป็นเรื่องน่าเศร้าคือในประเด็นที่ความจริงอาจารย์ปีดีนะทำหนังอันมาเรื่องหนึ่งเรื่องพระเจ้าช้างเผือกในช่วงเวลานั้นความหมายก็คือต้องการชูสันติภาพแล้วการที่อาจารย์ปีดีนะฮะในฐานะผู้สำเร็จราชการเนี่ยแล้วก็ออกคำแถลงนะฮะในลักษณะอย่างนี้มันก็ประหนึ่งว่าอาจารย์ปีดีได้พยายามเชิดชูแล้วมันก็เกียรติยศมันก็จะมาอยู่ที่อาจารย์ปีดีปรากฏว่าเรื่องนี้หายไปกับสายลมใช่ค่ะ16สิงหาถามว่าหนูเป็นนักเรียนธรรมศาสตร์รู้ไหมว่าถนนไอ้ท่าจากท่าพระอาทิตย์มาท่าพระจันทร์เนี่ยที่เขียน16สิงหาแปลว่าอะไรรู้ไหมทราบค่ะเอาตามตรงยังไม่ทราบแล้วแม้กระทั่งว่าวันสันติภาพไทยเนี่ยก็ไม่รู้ไม่ทราบเลยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นภาระหน้าที่ของรายการเรานะเลี้ยวหลังแลไปข้างหน้าก็คือนำสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตนะฮะเพื่อเป็นข้อเตือนใจและเป็นบทเรียนสำหรับปัจจุบันและอนาคตไม่ได้มีความหมายอย่างอื่นเลยนะฮะใครที่พยายามจะจับจ้องเอาผิดจะปิดสถานีนี้ได้สถานีนี้ชูธงสันติภาพนะชื่อ Peace TV นะแล้วถ้าคุณปิดคนชูธงแห่งสันติภาพแล้วแปลว่าอะไรหมายความว่าไงต้องการอะไรเห็นไหมคะเรามีหลักการของเราชัดเจนทั้งในฐานะนปช.นะก็คือขบวนการของเราเนี่ยเป็นขบวนการสันติภาพแต่แน่นอนจุดยืนที่เป็นประชาธิปไตยจุดยืนเพื่อความยุติธรรมเนี่ยยังดำรงอยู่แต่เป็นขบวนการสันติภาพเราก็บอกคนต่ำที่ทุกครั้งเราเป็น non-violence movement นะแล้วเราก็คือใช้กระบวนการทางประชาธิปไตย democratic way แล้วก็เพื่อเป้าหมายเพื่อ democracy นั่นก็คือเราใช้ขบวนใช้ในฐานะ non-violence ชัดเจนชัดเจนมาตลอดนะเพราะนั้นเราชูธงสันติภาพนะแต่ว่าก็ไม่ไหวที่จะมีปัญหามันจึงน่าเสียดายที่คนที่ในอดีตพยายามจะยกขึ้นมาเพื่อทำให้เห็นว่าคนไทยรักสันติภาพและก็ทำให้ประเทศไทยไม่แพ้สงครามแบบเต็มรูปแบบอ่ะนะก็เรียกว่าเราต้องจ่ายเหมือนกันให้กับบางประเทศเช่นอังกฤษจำนวนมากเลยให้ข้าวไป1ล้านตัน มีเงิน10 30ล้านปอนด์หรืออะไรเนี่ยนะเรียกว่าจ่ายเยอะมากนะนะแต่ว่าก็แล้วจอมพลป.แทนที่จะเป็นอาชญากรสงครามก็ติดคุกอยู่ไม่กี่วันนะติดคุกอยู่ไม่กี่วันก็เรียกว่าพูดง่ายๆว่าก็ถ้าแพ้ความจริงเขาควรจะถือว่าเราเป็นผู้แพ้สงครามเพราะว่าเราประกาศอยู่เป็นฝ่ายอักษะค่ะนะอยู่ฝ่ายอักษะก็คือมีเยอรมันใช่ไหมคะมีอิตาลีมีญี่ปุ่นแล้วก็มีไทยประกาศสงครามกับสัมพันธมิตรอย่างเต็มรูปแบบแต่เวลาแพ้สงครามเนี่ยไม่ได้เป็นประหนึ่งแพ้สงครามเหตุผลเพราะว่าเรามีขบวนการนะเสรีไทยทั้งนอกประเทศในประเทศแล้วเขาก็เข้าใจว่าในตอนนั้นมันเป็นความจำเป็นด้วยนะพูดตรงๆว่าก็คือโดยสถานะประเทศไทยนั้นสู้ประเทศญี่ปุ่นไม่ได้แน่นอนมันจะเกิดบาดเจ็บล้มตายดังนั้นเนี่ยก็มีฝ่ายสัมพันธมิตรเฉพาะบางประเทศเท่านั้นทีนี้ก็มีคลิปก่อนที่เราจะมาวิเคราะห์เข้าใจว่าวันนี้ท่านผู้ชมตั้งแต่เช้าเปิดไปสถานีไหนเนี่ยก็จะมีคนพูดเรื่องระเบิดแต่เราจะพูดเรื่อง
สันติภาพเนี่ยควบคู่กันอยากให้ลองชมนะฮะเป็นสำนักข่าวที่เผยแพร่ข่าวใน YouTube นะฮะต้องให้เครดิตสำนักข่าวนี้ด้วยดูเหมือนจะเป็น DNN Thailand นะฮะก็ยังให้ท่านผู้ชมลองชมโดยย่อนะฮะก็ประมาณ11นาทีแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะแล้วเราจะมาวิเคราะห์ว่าแล้วประเทศไทยจะเอาสงครามหรือสันติภาพมาแก้ความขัดแย้งไปรับชมพร้อมๆกันค่ะวันที่ท่านปรีดีพนมยงค์ในพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลประกาศสันติภาพให้แก่ประเทศไทยหลังสงครามโลกครั้งที่2ยุติลงอย่างเป็นทางการ1วันถือเป็นหนึ่งในคุณูปการอันใหญ่หลวงต่อประเทศไทยประการหนึ่งที่ท่านปรีดีพนมยงค์ได้บำเพ็ญไว้ขณะดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในทางเปิดและหัวหน้าขบวนการเสรีไทยในทางลับเป็นการทำให้ประเทศไทยไม่ต้องเป็นผู้แพ้สงครามนับแต่วันที่กองทัพญี่ปุ่นยาตราเข้าสู่ประเทศไทยเมื่อเช้าวันที่8ธันวาคม2484ท่านปรีดีพนมยงค์ก็นัดหมายบุคคลใกล้ชิดมาหารือกันตอนค่ำวันเดียวกันทันทีที่บ้านถนนสีลมบรรลุหลักการจัดตั้งขบวนการกู้ชาติเพื่อต่อต้านศัตรูผู้รุกรานอธิปไตยขึ้นในทันทีเพราะเชื่อว่ารัฐบาลไทยในขณะนั้นมีแนวโน้มที่จะยอมรับเป็นพันธมิตรกับผู้รุกรานด้วยความจำเป็นขบวนการกู้ชาติในชั้นต้นใช้ชื่อว่าองค์การต่อต้านญี่ปุ่นภารกิจมีอยู่2ประการได้แก่ต่อต้านญี่ปุ่นผู้รุกรานโดยพลังคนไทยผู้รักชาติทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งร่วมมือกับฝ่ายสัมพันธมิตรคืออังกฤษและสหรัฐอเมริกาและที่สำคัญคือจะต้องปฏิบัติการเพื่อให้สัมพันธมิตรเห็นและรับรองในเจตนารมณ์อันแท้จริงของคนไทยด้วยเมื่อรัฐบาลไทยประกาศสงครามกับอังกฤษและสหรัฐอเมริกาในวันที่25มกราคม2485ภารกิจของขบวนการกู้ชาติก็เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคือจะต้องปฏิบัติการเพื่อให้สัมพันธมิตรรับรองว่าประเทศไทยจะไม่ตกเป็นฝ่ายแพ้สงครามและการผ่อนหนักเป็นเบาหลังสงครามยุติที่ตั้งในชั้นต้นของกองบัญชาการของขบวนการกู้ชาติอยู่ที่มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองเนื่องเพราะท่านปรีดีพนมยงค์ยังคงดำรงตำแหน่งผู้สั่งการอยู่และอยู่ใกล้บ้านพักรับรองของท่านบริเวณท่าช้างบ้านพักรับรองที่เคยเรียกขานกันในยุคนั้นว่าทำเนียบท่าช้างปัจจุบันได้รับการจำลองแบบมาสร้างไว้บนเนื้อที่150ไร่แบ่งออกมาจากสวนน้ำบึงกลุ่มที่มีอยู่360ไร่เพื่อเป็นหอเกียรติภูมิและเกียรติประวัติระลึกถึงวีรกรรมของสมาชิกขบวนการเสรีไทยอันเป็นดำริเริ่มต้นจากทายาทสมาชิกขบวนการเสรีไทยและสมาชิกขบวนการเสรีไทยที่ยังเหลืออยู่ตั้งแต่เมื่อวันที่16สิงหาคม2533โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีพอสมควรจากกรุงเทพมหานครในยุคนั้นเพิ่งจะสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาคำประกาศสันติภาพของผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลมีดังต่อไปนี้โดยที่ประเทศไทยได้เคยถือนโยบายอันแน่วแน่ที่จะรักษาความเป็นกลางอย่างเคร่งครัดและจะต่อสู้การรุกรานของต่างประเทศทุกวิถีทางดังปรากฏเห็นได้ชัดจากการที่ได้มีกฎหมายกำหนดหน้าที่คนไทยในเวลารบเมื่อพุทธศักราช2484อยู่แล้วนั้นความจำนงอันแน่วแน่ดังกล่าวนี้ได้แสดงให้เห็นประจักษ์แล้วในเมื่อญี่ปุ่นได้ยัดตราทัพเข้าในดินแดนประเทศไทยในวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2484โดยได้มีการต่อสู้การรุกรานทุกแห่งและทหารตำรวจประชาชนพลเมืองได้เสียชีวิตไปในการนี้เป็นอันมากเหตุการณ์อันปรากฏเป็นสักขีพยานนี้ได้แสดงให้เห็นอย่างแจ่มแจ้งว่าการประกาศสงครามเมื่อวันที่25มกราคมพุทธศักราช2485ต่อบริเตนใหญ่และสหรัฐอเมริกาตลอดทั้งการกระทำทั้งหลายซึ่งเป็นประปักษ์ต่อสหประชาชาตินั้นเป็นการกระทำอันผิดจากเจตจำนงของประชาชนชาวไทยและฝ่าฝืนขืนขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายบ้านเมืองประชาชนชาวไทยทั้งภายในและภายนอกประเทศซึ่งอยู่ในฐานะที่จะช่วยเหลือสนับสนุนสหประชาชาติผู้ที่รักจะให้มีสันติภาพในโลกนี้ได้กระทำการทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือสหประชาชาติอย่างที่สหประชาชาติส่วนมากย่อมทราบอยู่แล้วทั้งนี้เป็นการแสดงเจตจำนงของประชาชนชาวไทยอีกครั้งหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยต่อการประกาศสงครามและการกระทำอันเป็นปฏิปักษ์ต่อสหประชาชาติดังกล่าวมาแล้วบัดนี้ประเทศญี่ปุ่น
ได้ยอมปฏิบัติตามคำประกาศของสหรัฐอเมริกาบริเตนใหญ่จีนและสหภาพโซเวียตซึ่งได้กระทำณนครปอสดัมแล้วสันติภาพจึงกลับคืนมาสู่ประเทศไทยอันเป็นความประสงค์ของประชาชนชาวไทยผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงขอประกาศโดยเปิดเผยแทนประชาชนชาวไทยว่าการประกาศสงครามต่อสหรัฐอเมริกาและบริเตนใหญ่เป็นโมฆะไม่ผูกพันประชาชนชาวไทยในส่วนที่เกี่ยวกับสหประชาชาติประเทศไทยได้ตัดสินที่จะให้กลับคืนมาซึ่งสัมพันธไมตรีอันดีอันเคยมีมากับสหประชาชาติเมื่อวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2484และพร้อมที่จะร่วมมือเต็มที่ทุกทางกับสหประชาชาติในการสถาปนาเสถียรภาพในโลกนี้บรรดาดินแดนซึ่งญี่ปุ่นได้มอบให้ไทยครอบครองคือรัฐกะลันตันตรังกานูไซบุรีปะริตเชียงตุงและเมืองผ่านนั้นประเทศไทยไม่มีความปรารถนาที่จะได้ดินแดนเหล่านี้และพร้อมที่จะจัดการเพื่อส่งมอบในเมืองบริเตนใหญ่ส่วนบรรดากฎหมายอื่นๆอันใดอันมีผลเป็นปฏิปักษ์ต่อสหรัฐอเมริกาบริเตนใหญ่และเครือจักรวรรดิก็จะได้พิจารณายกเลิกไปในภายหน้าบรรดาความเสียหายอย่างใดๆจากกฎหมายเหล่านั้นก็จะได้รับการชดใช้โดยชอบธรรมขบวนการเสรีไทยเป็นขบวนการใต้ดินที่ดำเนินการระหว่างสงครามมหาเอเชียบูรพาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสงครามโลกครั้งที่2ในช่วงพ.ศ. 2484ถึง2488มีวัตถุประสงค์เพื่อต่อต้านการรุกรานของกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นรักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติไทยขบวนการเสรีไทยกำเนิดขึ้นในวันที่8ธันวาคมพ.ศ. 2484เมื่อกองทัพญี่ปุ่นยกทัพเข้ามาทางด้านทิศตะวันออกและยกพลขึ้นบกจากอ่าวไทยเดิมเรียกขบวนการนี้ว่าองค์การต่อต้านญี่ปุ่นภายหลังจึงเปลี่ยนไปเป็นเสรีไทยและมีบทบาทเป็นแหล่งข่าวสำคัญของฝ่ายสัมพันธมิตรการที่รัฐบาลไทยนำโดยนายกรัฐมนตรีจอมพลป.พิบูลสงครามยินยอมตกลงเข้าร่วมกับญี่ปุ่นและประกาศสงครามต่อสหรัฐอเมริกาและอังกฤษทำให้บุคคลสำคัญทางการเมืองการปกครองข้าราชการและชาวไทยทั้งในและนอกประเทศไม่เห็นด้วยกับนโยบายประกาศสงครามมีการรวมตัวกันเคลื่อนไหวต่อต้านญี่ปุ่นแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มในประเทศนำโดยนายปรีดีพนมยงค์ขณะนั้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีคลังกลุ่มที่2เป็นกลุ่มคนไทยในสหรัฐอเมริกานำโดยหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันดีซีซึ่งมีบทบาทสำคัญในการไม่ยอมส่งคำประกาศสงครามต่อสหรัฐอเมริกาและถือว่าการประกาศสงครามนั้นมิใช่เจตนาของคนไทยกลุ่มที่3เป็นกลุ่มคนไทยในอังกฤษดำโดยนักเรียนไทยณมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ช่วงที่จอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีการดำเนินงานของกลุ่มทั้ง3ไม่ค่อยประสบผลสำเร็จมากนักเพราะขาดการประสานงานร่วมกันแต่เมื่อเปลี่ยนรัฐบาลโดยมีนายควงอภัยวงศ์เป็นนายกรัฐมนตรีความร่วมมือระหว่างกันก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นแม้ว่าในควงอภัยวงศ์จะแถลงนโยบายว่าร่วมมือกับญี่ปุ่นโดยใกล้ชิดตามสัญญาพันธกรณีที่ได้มีต่อกันไว้ด้วยดีและให้ความร่วมมือกับญี่ปุ่นตามข้อเรียกร้องของญี่ปุ่นทุกประการแต่ขณะเดียวกันคณะรัฐบาลก็มีรัฐมนตรีหลายคนที่เป็นบุคคลระดับหัวหน้าในองค์การต่อต้านญี่ปุ่นและคอยให้ความช่วยเหลือองค์การอย่างลับๆเสรีไทยมีเครือข่ายความร่วมมือในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศโดยได้รับความช่วยเหลือจากฝ่ายสัมพันธมิตรสหรัฐอเมริกาและอังกฤษได้ส่งหน่วยปฏิบัติการมาประจำในกรุงเทพด้านฝ่ายไทยนายปรีดีพนมยงค์ได้ส่งทหารไปประจำที่กองบัญชาการของฝ่ายสัมพันธมิตรณเมืองแคนดีลังกาพร้อมกับส่งทหารตำรวจและพลเรือนไปรับการฝึกกับหน่วย OSS ของสหรัฐอเมริกาและกองกำลัง136ของอังกฤษในอินเดียและลังกานอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งโรงเรียนในทหารสารวัตรและโรงเรียนนายสิบสารวัตรทหารโดยรับสมัครนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนักเรียนเตรียมปริญญาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและนักเรียนโรงเรียนเตรียมนายเรือมาฝึกให้เป็นผู้บังคับบัญชาของกองกำลังใต้ดินเพื่อเตรียมสู้รบกับกองทัพญี่ปุ่นในวันที่ฝ่ายสัมพันธมิตรกำหนดมีการประชาสัมพันธ์ให้คนไทยในประเทศร่วมกันต่อต้านญี่ปุ่นส่งข่าวด้านยุทธศาสตร์ทางทหารตลอดจนรายงานสภาพดินฟ้าอากาศให้ฝ่ายสัมพันธมิตรทราบซึ่งทำให้ฝ่ายสัมพันธมิตรสามารถปฏิบัติการทางทหารได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดีการปะทะกันระหว่างขบวนการเสรีไทยกับกองทัพญี่ปุ่นไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเพราะญี่ปุ่นประกาศยอมจำนนอย่างไม่มีเงื่อนไขเมื่อวันที่14สิงหาคมพ.ศ. 2488
หลังจากสหรัฐอเมริกาทิ้งระเบิดปรมาณูถล่มเมืองฮิโรชิมาและนางาซากิเมื่อวันที่6และ9สิงหาคมพ.ศ. 2488แม้ว่าไทยจะร่วมกับญี่ปุ่นในการประกาศสงครามแต่ความร่วมมืออย่างลับๆของไทยกับฝ่ายสัมพันธมิตรทำให้ไทยมีอำนาจต่อรองในการเจรจากับฝ่ายสัมพันธมิตรหลังสงครามยุติโดยสหรัฐอเมริกาถือว่าไทยไม่เคยประกาศสงครามต่อประเทศตนขณะที่อังกฤษดำเนินนโยบายต่อไทยแตกต่างไปจากสหรัฐอเมริกาสำหรับขบวนการเสรีไทยและสมาชิกขบวนการเสรีไทยประกอบด้วยนายปรีดีพนมยงค์หัวหน้าขบวนการเสรีไทยพันตรีจำกัดพลังกูลเลขาธิการคณะเสรีไทยสายภายในประเทศและผู้แทนคณะเสรีไทยที่เดินทางไปติดต่อกับสัมพันธมิตรในจีนหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชเอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกาผู้นำขบวนการเสรีไทยในสหรัฐอเมริกาหม่อมเจ้าสุภสวัสดิ์วงสนิทสวัสดีวัฒน์หม่อมเจ้ากรวิกจักรพันธ์ผู้นำขบวนการเสรีไทยในอังกฤษสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เสรีไทยในอังกฤษดร.ป่วยอึ้งภากรผู้มีส่วนช่วยให้ไทยส่งข่าวสารถึงฝ่ายสัมพันธมิตรได้เป็นผลสำเร็จพลอากาศเอกสิทธิ์เสวตศิราหลวงดิษฐการภักดีเลขานุการเอกสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกานายอนันต์จินตการนนท์เลขานุการโทสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกาหม่อมหลวงขาบกุลชรเสรีไทยสายสหรัฐอเมริกาพลตรีนิรัตน์สมัทพันธ์เสรีไทยสายสหรัฐอเมริกาศาสตราจารย์ดร.เจริญเจริญรัชตภาคเสรีไทยสายสหรัฐอเมริกาศาสตราจารย์ดร.บุญรอดบินทสันเสรีไทยสายสหรัฐอเมริกาคุณกรองทองชุติมาเสรีไทยสายสหรัฐอเมริกาและคุณหญิงจินตนายศสุนทรก็อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการย้อนนะฮะเลี้ยวหลังกลับไปดูว่าวันสันติภาพในประเทศไทยก็มีกับเขาด้วยแล้วก็เป็นได้เพียงแค่ชื่อถนนในมหาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ที่มหาลัยธรรมศาสตร์ใหม่ก็ไม่ได้มีนะฮะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้านั่นก็คือวันสันติภาพไม่ได้ถูกเชิดชูนะเพราะวันสันติภาพนั้นมันมาเกี่ยวข้องกับอาจารย์ปรีดีและอาจารย์ปรีดีเป็นคนที่ต้องการจะให้สังคมไทยคนอนุรักษ์นิยมจำนวนหนึ่งต้องการให้โลกลืมและไม่สามารถกลับเข้ามาในประเทศไทยได้จึงเป็นเรื่องน่าเศร้าว่าสันติภาพของไทยจึงไม่ได้รับการเชิดชูนะฮะก็กลายเป็นเรื่องที่ว่าเรามีแต่เรื่องราวที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยมาโดยตลอดของการเมืองการปกครองอันนี้ก็เป็นการย้อนนะฮะกลับไปให้รู้ว่าประเทศไทยมีวันสันติภาพกับเขาด้วยแต่สันติภาพมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่ายๆนั่นก็คือมันต้องเกิดจากคนที่มีหัวใจที่คิดว่าคุณจะแก้ความขัดแย้งโดยการใช้อำนาจโดยการใช้สงครามหรือคุณจะแก้ความขัดแย้งด้วยการใช้หลักการเหตุผลและสันติภาพนั่นแหละนะคะเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนสักครู่สำหรับเบรกนี้นะคะช่วงหน้าค่ะยังมีประเด็นที่จะสนทนาพูดคุยกันอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะพักกันก่อนสักครู่ค่ะกันต่อนะคะกับช่วงที่2ของรายการค่ะคุณผู้ชมวันนี้ค่ะสนทนากันนะคะในหัวข้อสงครามสันติภาพและความขัดแย้งนั่นเองในเบรกที่แล้วนะคะก็ได้พูดถึงวันสำคัญก็คือวันสันติภาพไทย16สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็ได้ย้อนเล่าเรื่องราวนะคะท่านอาจารย์ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างใช่แต่ว่าไม่มีการยอมรับแล้วก็ไม่มีใครรู้ค่ะนั่นโชคดีที่ว่าเมื่อกี้ที่เราได้ดูมีภาพพิพิธภัณฑ์ค่ะแล้วว่าด้วยเรื่องราวเสรีไทยแล้วเมื่อสัก 2-3 ปีที่ผ่านมาก็ดูเหมือนอาจารย์สุดารมยงนะคะบุตรสาวของอาจารย์ปรีดีทั้งสองท่านนะฮะก็คือทั้งอาจารย์สุดาแล้วก็ทั้ง
พี่ดุษฎีพนมยงค์เนี่ยก็ได้ไปร่วมเปิดนะฮะเรียกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์นะฮะเสรีไทยก็ถ้ามีเวลาก็ไปแวะเวียนดูเพราะนั้นเราจึงไม่ได้เชิดชูสันติภาพหรือยังไงมีแต่เชิดชูสิ่งที่เรียกว่าอำนาจนิยมจริงๆอาจารย์อยากจะมีวันนึงที่อธิบายเรามักจะพูดอนุรักษ์นิยมและเสรีนิยมแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันอยู่ในสังคมไทยแล้วอยู่กับฝ่ายอนุรักษ์นิยมก็คือคำว่าอำนาจนิยมนะเพราะว่าการที่อนุรักษ์นิยมจะเอาชนะเสรีนิยมได้เนี่ยในยุคสมัยนี้มันเป็นเรื่องที่ยากเพราะว่าเสรีนิยมนั้นมันเป็นกระแสทั่วโลกเพราะมนุษย์เนี่ยมีพัฒนาการมีคนจากเรียกว่ากลุ่มคนที่อยู่ในระดับพื้นฐานของสังคมขึ้นมาเป็นชนชั้นกลางในระดับโลกเนี่ยมากขึ้นเพราะนั้นชนชั้นกลางก็คำขวัญทุนนิยมเสรีภาพเสมอภาคพระดอนภาพเพราะนั้นสิ่งนี้มันก็กลายเป็นอาวุธของแนวคิดเสรีนิยมนะที่สำคัญแต่ว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมถ้าจะเอาเหตุผลที่ชนะเนี่ยบางทียากเพราะนั้นจึงหันเข้าไปสู่คำว่าอำนาจนิยมอันนี้เป็นการวิเคราะห์ทางวิชาการล้วนๆนะถ้ามีเวลาจะได้คุยนะฮะทีนี้เรากลับมาสู่สถานการณ์ความเป็นจริงในประเทศไทยในประเทศไทยในขณะนี้มันมีความเกิดขัดแย้งเกิดขึ้นหลายคู่นะคะเราเคยพูดกันว่าความขัดแย้งในประเทศมันเป็นความขัดแย้งระหว่างกลุ่มชนชั้นนำอนุรักษ์นิยมนะหรือว่าพูดง่ายๆว่ากลุ่มที่มีความยึดมั่นในระบอบอมาตยาธิปไตยกับยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยแบบสากลนะไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆอันนี้เป็นความขัดแย้งที่มันยาวนานมาตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองและนี่จึงเป็นเหตุผลในวันสันติภาพไทยไม่เคยได้รับการเชิดชูเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่เกียรติยศของปีกอนุรักษ์นิยมนะมันจึงหายไปกับสายลมกลายไปเป็นถนนในธรรมศาสตร์นะฮะซึ่งไม่มีใครพูดถึงนะน่าจะเขียนคำว่า16สิงหาวันสันติภาพไทยสักหน่อยนะไม่มีนะก็เหมือนกับ24มิถุนาซึ่งเคยเป็นวันสำคัญเป็นวันชาตินะมันก็อาจจะเลือนไปละนะแต่ว่าไอ้วันสันติภาพนั้นเลือนมากกว่าเพราะนั้นนี่คือความขัดแย้งคู่ที่หนึ่งที่ดำรงอยู่คู่ที่สองที่เราบอกว่ามันกดทับนั่นคือความขัดแย้งระหว่างการสนับสนุนรัฐประหารที่ท่านอ้างว่าเป็นความจำเป็นเนี่ยที่จะควบคุมสถานการณ์เนี่ยกับกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับการทำรัฐประหารมันเป็นความขัดแย้งที่กดทับความขัดแย้งเดิมนะฮะก็กลุ่มอนุรักษ์นิยมจำนวนหนึ่งก็คัดค้านรัฐประหารเหมือนกันนะถ้าเป็นพวกอนุรักษ์นิยมที่ไม่สุดขั้วแต่ในอนุรักษ์นิยมกลุ่มหนึ่งก็สนับสนุนรัฐประหารเพราะนั้นนักวิชาการจำนวนมากนั้นเนี่ยก็ได้เลือกเส้นทางนี้จึงไปทำตัวที่เราเรียกเนติบริกรบ้างอะไรบ้างหรือรวมทั้งแม่น้ำหลายสายเราก็ไม่ได้ว่านะท่านก็มีสิทธิ์ที่ท่านจะเลือกทางนะฮะเลือกทางของท่านเป็นเช่นนั้นอันนี้เป็นความขัดแย้งที่มีอยู่เรามีความขัดแย้งอย่างเช่นภาคใต้ภาคใต้นั้นก็เป็นความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของอัตลักษณ์เชื้อชาติก็เรียกว่าเป็นความขัดแย้งในฐานะของกลุ่มชาติพันธุ์ชนชาติส่วนน้อยนะที่มีความขัดแย้งเนื่องจากเขาอยู่เป็นกลุ่มก้อนนี่เป็นความขัดแย้งอยู่ภายในเรายังไม่ได้พูดถึงความขัดแย้งในฐานะการยึดครองทรัพยากรนะเพราะเราเน้นเฉพาะทางด้านการเมืองไปก่อนนะแต่ความขัดแย้งอันเนื่องมาจากแย่งโภคทรัพย์ทางเศรษฐกิจมันก็ดำรงอยู่ทับซ้อนกันอยู่ในนี้นี่เป็นความขัดแย้งภายในประเทศอันนำมาสู่สถานการณ์วิกฤตการณ์ในแบบนี้แต่ในขณะเดียวกันเราก็มีความขัดแย้งภายนอกด้วยเหมือนกันทีนี้ท่ามกลางความขัดแย้งภายนอกเนี่ยคือในภายนอกเขาก็มีความขัดแย้งในการแผ่อิทธิพลกันแล้วถ้าเราดูเรื่องเมื่อกี้เนี่ยนี่คือการเชิดชูสันติภาพหลังสงครามโลกครั้งที่สองเราจะเห็นว่าแม้ขณะนี้แผลสงครามโลกยังดำรงอยู่จีนกับเกาหลีใต้นั้นจะ
เรียกร้องญี่ปุ่นให้ขอโทษตลอดเลยขอโทษทุกปีจนกระทั่งปีนี้จักรพรรดิออกมาพูดเลยนะออกมาพระองค์ออกมาตัดเองนะฮะในเชิงขอโทษแล้วเสียใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นหมายความว่าอะไรในอดีตมีการแก้ไขความขัดแย้งด้วยการทำสงครามแต่สุดท้ายเนี่ยสงครามก็นำมาซึ่งความสูญเสียก็ทุกคนต้องกลับมาเชิดชูสันติภาพนะเพราะญี่ปุ่นก็เป็นผู้ถูกกระทำเป็นทั้งผู้กระทำและผู้ถูกกระทำทุกฝ่ายโดนหมดทั้งอยู่ในฐานะผู้กระทำและผู้ถูกกระทำเพราะนั้นสันติภาพจึงได้รับการเชิดชูสูงเด่นและรวมทั้งการที่เรามีสหประชาชาติก็คือหวังจะแก้ความขัดแย้งนะฮะเพื่อที่จะไม่ต้องนำไปสู่สงครามก็คือแก้ความขัดแย้งอย่างอารยชนด้วยการพูดกันด้วยเหตุผลแล้วก็มีการเจรจาทำความเข้าใจแล้วแก้ปัญหานะโดยวิธีการทางสันตินะนั่นก็คือแปลว่าโลกหลังสงครามโลกครั้งที่สองต้องการหลีกเลี่ยงสงครามแต่มันก็ไม่เกิดสงครามโลกแต่มันเกิดสงครามเป็นหย่อมๆคือความขัดแย้งระหว่างสีผิวเผ่าพันธุ์ลัทธิเป็นต้นนะแต่ว่าทุกคนก็ระวังไม่ให้ขยายเป็นสงครามโลกนั่นก็คือเป็นการสงครามในจำกัดวงอีกอย่างหนึ่งก็คือเปลี่ยนจากการสู้รบทางกำลังฐานมาเป็นสู้รบทางเศรษฐกิจนะเพราะฉะนั้นสหภาพโซเวียตและสงครามเย็นเนี่ยหายไปไม่ได้หายไปด้วยการทำสงครามนะมันอาจจะเป็นสงครามเศรษฐกิจหรืออย่างไรนะมันจึงทำให้สงครามเย็นก็หายไปอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่ามันอาจจะแก้ปัญหานะความขัดแย้งโดยไม่จำเป็นต้องทำสงครามก็ได้เห็นไหมคะนี่ก็คือตัวอย่างเราก็หันมาสู่เรื่องในประเทศของเราที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าขนาดของปัญหาเนี่ยคือพูดง่ายๆระเบิดเนี่ยมันสามตันนะสองสามตันสองปอนด์นะคะรุนแรงมากนะคะแล้วมีลักษณะพิเศษซึ่งเป็นข้อมูลเฉพาะแต่ว่าก่อนที่จะมีข้อมูลต่างๆออกมาเนี่ยก็มีคนบางคนเนี่ยลากเอาเรื่องนี้เข้ามาใช้ปัญหาความขัดแย้งภายในนั่นก็คือดำรงมิตรแท้ศัตรูถาวรหรือยังไงก็ไม่รู้นั่นก็คือหมายความว่าโยนมาเลยนั่นก็คือคนที่ไม่ควรจะพูดเลยนะก็น่าแต่ว่าเอาล่ะนี่ก็คือลองฟังทัศนะของคุณไก่อูพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดก็เป็นการแถลงในฐานะที่เป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะการแถลงนี้เนี่ยความจริงออกไปแล้วนะชั่วโมงเขาออกไปแล้วให้เซ็นลาออกไปแล้วตอนนี้ยังว่างอยู่นะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งใดแต่ว่าในฐานะที่เป็นรองโฆษกและโฆษกประจำหน้าที่ก่อนนะคะเขาบอกว่าใช้คำพูดว่าเร็วเกินไปที่จะสรุปอย่างชัดเจนถึงสาเหตุการระเบิดว่าเป็นการกระทำของกลุ่มใดแต่มีแนวโน้มว่าอาจจะเป็นกลุ่มเดิมที่เสียประโยชน์และต้องการสร้างสถานการณ์วุ่นวายในประเทศทำลายบรรยากาศการท่องเที่ยวไม่ต้องการเห็นคนไทยมีความสุขสงบเป็นความอาฆาตบาดร้ายของคนที่เคยกล่าวว่าเมื่อตนไม่สุขก็หวังจะให้คนอื่นอย่าหวังคนอื่นที่จะสุขได้นี่ไงโยนมาเลยนี่ก็เป็นระเบิดอีกแบบนึงไม่ถึง3ชั่วโมงนะคะหลังจากเกิดเหตุระเบิดก็มีการแถลงเนื้อหาใจความแบบนี้ออกมาทีนี้ในขณะเดียวกันก็บางท่านก็พยายามพูดถึงว่ามีการโพสต์ล่วงหน้ามีอะไรนะคนอีสานโพสต์บ้างอะไรบ้างนะฮะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยเรามาลองฟังข้อมูลทางเป็นวิทยาศาสตร์ะนะคะก็โดย อาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์เดี๋ยวก่อนมีคนโต้ไก่อูใช่ไหมใช่ค่ะเป็นนักวิชาการเหมือนกันนะคะเป็นนักวิชาการเกี่ยวกับภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะจากรัฐศาสตร์จุฬาคือชื่อว่าคุณกฤตดิกรวงสว่างพานิชนะคะก็ออกมาวิเคราะห์การเกิดระเบิดที่ราชประสงค์เอาไว้มีรายละเอียดเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะตำแหน่งทำเลการวางระเบิดนัยยะสำคัญต่างๆรูปแบบการก่อเหตุนะคะก็รายละเอียดเยอะแต่สิ่งหนึ่งที่ทิ้งท้ายเอาไว้เนี่ยนะคะโดยคุณกฤตดิกรเนี่ยก็คือประเด็นการให้สัมภาษณ์คุณกฤตดิกรบอกว่าสุดท้ายผมอยากพูดถึงเรื่องการฟันธงของท่านโฆษกรัฐบาลหน่อยเท่านั้นแหละครับคืออย่างที่ผมคิดว่าทุกท่านคงทราบดีว่าการฟันธงครั้งนี้เกิดขึ้นเร็วมาก
ไม่มีเวลาสืบสวนหาความจริงหาหลักฐานอะไรทันการแน่ๆแต่ทำไมออกมาฟันธงคดีเร็วยิ่งกว่าอเมริกาโบยอัลเคดะซะอีกอย่างที่ผมเคยบอกว่าความเป็นไปได้หลักๆน่าจะมาจาก3ส่วนและอาจจะมีความเป็นไปได้อื่นๆอีกที่ผมนึกไม่ถึงแต่แน่ๆหลักๆมีอย่างน้อย3กลุ่มนะคะซึ่งก็เป็นการคาดการณ์กันโดยอาจารย์ท่านนี้แล้วก็บอกว่าผมคิดว่าถ้าคิดเร็วๆไม่ว่าใครเนี่ยก็จะคิดได้นะคะว่า possibility รวมๆจะประมาณนี้ฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรจะรีฟันธงนะฮะว่าเป็นประเด็นทางการเมืองหรือไม่อย่างไรมีรายละเอียดค่อนข้างที่จะมากเอาประเด็นอย่างนี้คือมุมของอาจารย์บอกว่าการที่ฐานรีฟันธงว่าเป็นการเมืองเพราะข้อที่หนึ่งไม่มีทางพูดอยู่แล้วว่าตัวเองทำซึ่งผมก็ไม่ได้คิดว่าเป็นเคสนี้นะข้อสองไม่มีทางพูดหรอกว่ากลุ่มภาคใต้ทำต่อให้สมมติว่ากลุ่มนี้ทำจริงๆเพราะจะแปลว่าการบริหารจัดการภาคใต้ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหลือตัวเลือกเดียวก็คือโบยการเมืองนะนี่ก็คืออันนี้เป็นแง่คิดนะฮะเพราะนั้นนี่ก็คือขอเตือนว่าคือไม่ต้องการให้ฟันธงแบบนี้นะเพราะว่าแบบอื่นเนี่ยยังไงก็ไม่พูดแต่ว่าความจริงก็ไม่จำเป็นต้องพูด2กรณีในทัศนะอาจารย์นะไม่พูด2กรณีนี้อาจารย์เองก็มีแง่คิดนะประการแรกขนาดของความเสียหายและระเบิดตัวนี้เนี่ยมันใหญ่เกินไปอาจารย์ยังไม่ได้ลงไปสู่เทคนิครายละเอียดซึ่งเดี๋ยวเราจะยกของอาจารย์เจษฎาขึ้นมาค่ะเอาคนที่เขาเชี่ยวชาญเนี่ยมาพูดแต่มุมของอาจารย์เนี่ยมุมมองว่า1ขนาดของระเบิดเนี่ยมันใหญ่เกินไปอาจารย์มองว่ามันไม่น่าจะเป็นอันเนื่องมาจากความขัดแย้งภายในประเทศเสีย 100% แบบที่ว่าคือคุณจะฟันธงแบบนี้ไม่ได้ค่ะเพราะมันมีข้อสงสัยค่ะเพียงแต่ตั้งข้อสังเกตนะนี่ก็ไม่ใช่ข้อสรุปนะและไม่ใช่ข้อฟันธงค่ะก็คือตั้งข้อสังเกตว่าขนาดของระเบิดเนี่ยมันใหญ่เกินไปมันเป็นการอันที่2เนี่ยสถานที่และเวลาสถานที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นสถานที่ที่พูดตรงๆว่าคนไทยก็ถือว่าคนจำนวนมากก็เคารพว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ว่าอย่างนั้นเถอะค่ะค่ะเพราะนั้นคนที่อยู่ในประเทศเนี่ยยากที่จะทำตรงนี้นะเพราะว่าอันนี้มันเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์นะฮะอันที่3เวลาก็เป็นเวลาที่มีคนพลุกพล่านมากก็หมายความว่าคุณต้องการให้มีการเสียหายเป็นจำนวนมากเช่นอาจารย์ก็มองว่าความขัดแย้งในประเทศเนี่ยทำไมคุณต้องไปทำตรงนั้นหนึ่งมันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนเคารพรวมทั้งนักรวมทั้งคนต่างประเทศนะแล้วทำไมต้องไปทำอย่างนั้นมันก็เลยทำให้ง่ายคิดว่าแล้วทำไมเขาต้องทำตรงนั้นนะแล้วการทำตรงนั้นเนี่ยมันจะตีความหมายว่าใครต้องการบอกอะไรบอกอะไรตีโจทย์บอกอะไรนะอันนี้มันก็ไม่แน่เขาอาจจะบอกตรงนั้นสะดวกที่สุดก็ได้ในการทำนะแต่ว่ามุ่งร้ายให้เกิดความเสียหายล้มตายเป็นจำนวนมากความขัดแย้งในประเทศนั้นเนี่ยมันไม่น่าจะทำได้ถึงขนาดนี้นี่เป็นทัศนะของอาจารย์นะเพราะนั้นเมื่อเราจับคู่ความขัดแย้งภายในเนี่ยดูแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะใช่นะแต่บางคนก็อาจจะไปพูดในความขัดแย้งแบบอื่นนะในความขัดแย้งในชนชั้นนำเป็นความขัดแย้งระหว่างอันนี้ถ้าเป็นไก่อูก็บอกเป็นพวกกลุ่มเสียประโยชน์นะหรือบางพวกก็บอกชนชั้นนำขัดแย้งกันเองนะมีอะไรไม่ลงตัวนะนั่นก็แล้วแต่บางคนเขาว่าคิดไปอาจารย์ว่าจะเป็นฝ่ายไหนอาจารย์ยังมองว่ามันเกินไปอ่ะมันรุนแรงเกินไปรุนแรงเกินไปแล้วคุณจะได้อะไรจากเรื่องนี้นะเพราะว่ามันต้องถามว่าแล้วใครได้ประโยชน์พอทำเกิดขึ้นมาแล้วใครได้ประโยชน์นายกบอกใช้คำพูดว่าดิสเครดิตรัฐบาลโอเคแต่ดิสเครดิตแต่มันไม่ต้องจำเป็นต้องรุนแรงถึงขนาดนี้มันทั้งประเทศไทยรุนแรงถึงขนาดนี้เพราะว่านี่เป็นชื่อเสียงประเทศเดิมพันเลยเมื่อเช้าอาจารย์คุยกับนักข่าวญี่ปุ่นอาจารย์บอกว่าเราก็รู้สึกเสียใจเพราะนั้นในนามของในฐานะที่เป็นแกนนำนปช.และในเป็นคนที่เรา
ได้ออกมาในสถานีพีทีวีซึ่งเราชูธงสันติภาพเนี่ยเราก็ต้องเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะเพราะว่าอาจารย์บอกเขาว่าเราก็นักท่องเที่ยวเข้ามาเมืองไทยเขาต้องการมาดูประเทศที่สวยงามอาหารอร่อยวัฒนธรรมที่ดีแล้วได้รับความสนุกแล้วก็ยังสามารถมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อแล้วพอเขาเจอแบบนี้เข้าเนี่ยเราเสียใจเป็นอย่างยิ่งนะเราเสียใจเป็นอย่างยิ่งเพราะนั้นมันไม่คุ้มกันกับคนที่พูดถึงปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองอาจารย์ว่ามันอะไรอ่ะมันเปิดหัวใจมากเกินไปอ่ะคืออะไรนิดอะไรหน่อยก็ออกนายเรื่องนี้ละ คือหยุดหน่อยยังดีเพราะอาจารย์ยังชมว่าทางตำรวจเขาก็ยังหยุดยั้งนะยังไม่ฟันธงไปทางใดทางเดียวบอกว่าในทุกกรณีค่ะนะเพราะนั้นของอาจารย์มีมุมว่าขนาดของความเสียหายมันใหญ่โตเกินไปค่ะสถานที่มันไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับปัญหาความขัดแย้งภายในค่ะแล้วเวลาแล้วเป้าหมายในการทำเนี่ยนะมันก็เป็นนักท่องเที่ยวด้วยต่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นในทัศนะของอาจารย์นะท่านจะบอกว่าเป็นปัญหาจากเกิดจากความขัดแย้งภายในแล้วทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้อาจารย์ไม่ค่อยจะเห็นด้วยเรามาดูว่าอาจารย์เจษดาเนี่ยเขามีมุมมองอย่างไรค่ะมีทั้งของอาจารย์เจษดานะคะที่มาวิเคราะห์แล้วก็ขออนุญาตรายงานผลการประชุมนะคะผบ.ตร.กับสปก.ตร.ทางด้านของพันตำรวจเอกกำธรอุ่ยเจริญค่ะผู้กำกับการกลุ่มงานเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดนะคะกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้ออกมาเปิดเผยนะคะบอกว่าลักษณะของระเบิดจุดชนวนด้วยการตั้งเวลามีการต่อวงจรแบบมืออาชีพซึ่งลักษณะเช่นนี้มักพบว่ามีการประกอบกันมากในกลุ่มชาวต่างชาติโดยพบสะเก็ดลูกปลายเป็นหลักฐานที่ชัดเจนลูกปลายมั้ยค่ะส่วนการต่อวงจรระเบิดชนิดนี้เคยพบก่อเหตุหลายพื้นที่ในประเทศไทยแต่ไม่เชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้อันนี้ก็คือหมายความว่า ท่านบอกว่านี่มีลักษณะพิเศษค่ะเป็นการต่อวงจรแบบมืออาชีพไม่ใช่สมัครเล่นค่ะนะมีการตั้งเวลานะมืออาชีพเพราะว่าที่ผ่านมามันจะเจอแต่สมัครเล่นมาฟังอาจารย์เจษดาเพราะเรามีเวลาเหลือน้อยอาจารย์เจษดานะคะก็ได้มีการวิเคราะห์ไว้6ข้อด้วยกันค่ะประเด็นแรกบอกว่าจุดเกิดเหตุระเบิดไม่ว่าจะมี1จุดหรือ2จุดและไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์บอมหรือระเบิดแสวงเครื่อง3นาทีต้องเร่งหน่อยนุ๊กค่ะก็บอกว่าประเด็นสำคัญเนี่ยนะคะก็คือดินระเบิดหลักที่คนร้ายใช้เนี่ยเป็น TNT น้ำหนักเนี่ยไม่น้อยกว่า2ปอนด์นะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องสะเก็ดระเบิดที่ได้พบอาจารย์บอกว่าสะเก็ดระเบิดที่ได้พบเนี่ยเป็นบอลแบลลิงหรือว่า TNT ซึ่งเป็นสะเก็ดยังไม่เคยปรากฏใช้ก่อเหตุใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือในประเทศไทยเลยโดยมากเป็นลูกปืนใช้คำว่าเป็นลูกปืนรถขนาด2หุ่นที่เรียกว่าบอลแบลลิงค่ะค่ะโดยมากเนี่ยพบในตะวันออกกลางอะนะคะอาจารย์เอกสารของอาจารย์เจษดานะคะนอกเหนือจากนั้นก็บอกว่าอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบเป็นเสื้อของมือระเบิดพลีชีพเนี่ยในส่วนของ TNT หรือว่าบอลแบริ่งเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบเป็นเสื้อของมือระเบิดพลีชีพซึ่งเคยพบในตะวันออกกลางเช่นกันดังนั้นอาจารย์บอกว่าต้องไปชันสูตรนะคะศพที่มีชิ้นส่วนร่างกายแหลกเหลวด้วยว่าใส่เสื้อระเบิดพลีชีพหรือไม่แล้วก็บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีกระแสข่าวการแจ้งเตือนการเคลื่อนไหวของกลุ่มก่อการร้ายข้ามชาติในประเทศไทยแล้วด้วยซึ่งทางการไทยยังไม่สามารถจับกลุ่มได้แล้วก็อาจารย์ตั้งข้อสังเกตเหมือนอาจารย์ธิดานะคะบริเวณที่เกิดเหตุเป็นสัญลักษณ์เชื่อมโยงกับความเชื่อทางศาสนาก็คือศาลพระพรหมแล้วก็ประการสุดท้ายค่ะบอกว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยมีคนพลุกพล่านโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนก็ไปคำนึงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับการส่งชาวมุสลิมอุยกูร์กว่าร้อยชีวิตกลับไปรัฐบาลจีนก็คือปัญหาเนื่องจากว่าที่ตรงนั้นก็คือนักท่องเที่ยวจีนนะฮะก็จะนิยมในการที่มาและบางครอบครัวอาจารย์ดูแล้วน่าเศร้า7คนค่ะเสียหายหมดนะฮะนี่นะคะก็เป็นสรุปคร่าวๆอันนี้เป็นของอาจารย์เจษดาซึ่งมีหลักการและมีเหตุผลเพราะว่าคนเรานั้นเนี่ยมันต้องใช้ข้อมูลดังที่เราเคยพูดนะคะข้อมูลที่รอบด้านต้องมีองค์ความรู้ด้วยแล้วก็ต้องมีทัศนะจุดยืนที่ถูกต้องมันจึงจะเกิดปัญญาค่ะนะเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่มีข้อมูลอะไรพูดเนี่ยมันก็ไม่มีปัญญามันก็ตรงข้ามกับโง่นั่นแหละงี่เง่านั่นแหละนะคะเพราะนั้นเราก็คิดว่าในความเชื่อของเรานั้นเนี่ยการแก้ความขัดแย้งนั้นเนี่ยไม่ควรจะใช้ความรุนแรงและไม่ควรจะใช้วิธีการที่
นำไปสู่สงครามแต่ว่าสันติภาพต่างหากนะฮะควรจะเป็นเป้าหมายแต่เราต้องอดทนเป็นอย่างยิ่งเพราะนั้นบางคนเนี่ยอยากจะทำสงครามเพราะนั้นถ้าอีกข้างไม่พยายามทำมันก็ตบมือข้างเดียวมันก็ไม่ดังเพราะนั้นจึงต้องอดทนเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้รักสันติภาพค่ะแล้วก็สุดท้ายก็ขอแสดงความเสียใจนะแล้วก็ไว้อาลัยต่อผู้สูญเสียในเหตุการณ์วินาศกรรมในค่ำคืนที่ผ่านมาด้วยค่ะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการในวันนี้ค่ะกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ธิดาถาวรเศษเป็นอย่างสูงค่ะกราบขอบพระคุณค่ะดิฉันนิชนาจำดวงค่ะท่านอาจารย์ธิดาถาวรเศษและทีมงานรายการลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ